เปิดที่มาชื่อลูกคนที่สามเมฆวินัยหลังโดนหมอดูทักก่อนเมียจะท้องเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเมฆวินัยประกาศข่าวดีภรรยาตั้งท้องลูกคนที่สามหลังตนเองรักษาโรคตุ่มน้ําพองโดยงานนี้เมฆวินัยก็ได้โพสต์รูปภาพครอบครัวขนาดลูกๆก,กําลังจับท้องภรรยาและได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าลอน้องเมิร์ดนะลูกพร้อมแล้วครับ ขอให้ลูกแข็งแรงครบทุกประการเจอกันเจอกันครับลูกสาวทำการเหล่าเพ,เพื่อนในโลกโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและล่าสุดวันนี้เราจะพามาเปิดที่มาของชื่อลูกคนที่3วินัยหลังโดนหมอดูทักซึ่งชื่อของน้องเมิร์สนั้นมาจากคําว่า e-commerce ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายเพราะตอนนี้รายได้หลักของเมฆค,คือการขายออนไลน์แถมหมอดูประจําบ้านยังบอกอีกว่าลูกคนนี้จะมาเสริมดวงคุณพ่อนั่นเอง